สวัสดีครับผมก็จะมาดูลายมือกัดดาฟี่ก็หารูปลายมือในเน็ตนะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นรูปถ่ายแบบไกลๆแต่ว่าที่เห็นน่ะเพราะว่าที่เห็นเนี่ยเส้นมันก็จะดูง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นมือที่ว่ามีเส้นชัดเจนแบบเนี้ยออกมาชัดเจนถึงจะถ่ายไกลๆก็ยังดูได้ง่ายมากกว่าโดยเฉพาะมือนี้นะอันนี้ก็จะเป็นมือขวาก็คือเป็นมือที่เจ้ามือปฏิบัตินะฮะจะสังเกตได้ว่าเนี่ยเส้นว่าหนาขึ้นแบบนี้นะฮะผมต้องทำว่าหนาเขาหนาขึ้นจากเส้นชีวิต อันนี้ก็เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวที่เริ่มตั้งแต่อายุเขาน้อยๆ อายุประมาณก่อนช่วง30แต่ถ้าดูจากชีวประวัติเขาก็น่าจะเป็นทหารเป็นผู้ปลดปล่อยเส้นนี้ตอนแรกก็เหนื่อยนะพ้นเส้นนี้มาไม่เหนื่อยแล้วนะพ้นจากช่วง30มาก็เหนื่อยน้อยลงนะเส้นนี้ยิ่งยาวเลยนะฮะยิงยาวถึงนิ้วกลางเลยอันนี้เส้นวาสนาเส้นนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นเส้นวาสนาแต่จะเป็นเส้นวาสนาทะเยอทะยานนะหรือเป็นคนมีความขยันกระตือร้นสูงนะอยากก้าวหน้าตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาเส้นเห็นได้ว่าวาสนาเขาเป็นเส้นที่ชัดสวยงามนะฮะแทบจะไม่ได้ขาดเลยนะแล้วก็ขึ้นยาวไปตลอดแบบนี้จะเห็นได้ว่าเส้นวาสนาเนี่ยเป็นเส้นขนานกันการขนานทำให้เกิดการเสริมแรงนะทำให้มีกำลังมากขึ้นทั้งที่เส้นวาสนาที่ขึ้นจากเส้นชีวิตนะมาเสริมแรงเส้นวาสนาที่ขึ้นจากทางสร้อยข้อมือทางส้นมือขึ้นมานะก็คือเป็นคนที่จะมีหลักมีฐานมาตลอดหรืออาจจะมีหลักมีฐานมาจากครอบครัวแล้วก็ได้นะส่งเสริมขึ้นมานะจากการสร้างตัวแล้วก็จากหลักฐานอันนี้ก็ขนานแรงกันนะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาอีกเส้นหนึ่งแต่จะเป็นเส้นที่เฉียงออกไปทางเนินผิดหวังแต่ว่าไม่ได้ผิดแต่อาจจะไม่ได้เป็นดังใจทุกเรื่องอันนี้ก็จะกลายเป็นมีวาสนาซ้อนกัน2เส้นแล้วซ้อนกันต่อกันถึงตรงนิ้วกลางก็มี2เส้นก่อนที่ถึงเส้นหัวใจก็มี2เส้นก็จะเป็นเส้นคล้ายๆเสริมแรงเหมือนกันมันก็จะเป็นหลักการของเส้นที่ว่าถ้ามีเส้นขนานก็จะมาเสริมแรงแล้วก็เป็นเส้นวาสนาที่เข้มแข็งแค่มี2เส้นนี้ก็หรูหราแล้วฮะมากมีมากกว่านั้นนะมีเส้นอาทิตย์ด้วยอันนี้ก็เส้นอาทิตย์จะมาจากเส้นชีวิตจะเห็นว่าต้นเส้นเล็กปลายเส้นก็จะต่อขึ้นเรื่อยๆอันนี้ขึ้นนิ้วนางนะก็จะแทนชื่อเสียงหรือความสามารถช่วงที่รุ่งโรจน์ก็จะมีอยู่ประมาณ2ช่วงที่จะวัดจากเส้นชีวิตก็ช่วงก่อน30ก็คือเส้นนี้แล้วก็ช่วงอีกทีหนึ่งช่วงลงมาสักประมาณ30ไปปลายจะ40ก็คือ37 38ถึง40ก็คือเส้นสีเขียวนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นวาสนาทางเนินกันแต่ขึ้นเป็นเส้นอาทิตย์แทนจะเป็นเส้นอาทิตย์ที่เกิดขึ้นจากเนินกันอ
นะได้รับการช่วยเหลือจากสาธารณชนได้ประชาชนเข้ามาสนับสนุนให้เป็นก่อกบฏขึ้นมารัฐประหารขึ้นมาหรือตั้งตัวเป็นประธานาธิบดีขึ้นมาแล้วแต่เพราะต้องมีคนสนับสนุนมาจากเนินจันทร์นะฮะแต่ว่าเป็นเช่นซื่อเสียงอันนี้ก็จะเป็นเส้นที่เกี่ยวกับเป็นเส้นอาทิตย์นะที่เกี่ยวกับชื่อเสียงเกี่ยวกับความรู้ความสามารถก็ขึ้นอันนี้ก็จะมีเส้นพุทธจะเห็นได้ว่าเส้นพวกนี้เข้มแข็งหมดเลยนะมีเส้นตั้งขึ้นนิ้วก้อยนิ้วนางนิ้วกลางแล้วก็นิ้วชี้แล้วนิ้วชี้ก็จะขึ้นแบบนี้อันนี้เส้นคุ้มกันก็มีนะแต่ว่าไม่น่าจะคุ้มแต่จริงๆเวลามีเหตุการณ์ขึ้นมาไม่นะไม่สามารถคุมได้เพราะว่าเป็นเส้นรู้สึกว่าจะคล้ายๆกับเส้นจ่าเป็นเส้นค่อนข้างฉีกออกนิดนึงอันนี้ก็ไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยชัดโอ้ข้างล่างนี้ไม่ค่อยชัดแต่เรื่องราวที่จะทำให้เสื่อมเสียอำนาจหรือสูญสิ้นอำนาจก็น่าจะเป็นชีวิตทองพันปลายนะจะสังเกตได้ว่าเส้นชีวิตตรงท่อนปลายนี้จางหายไปนะฮะสังเกตดูให้ดีนะฮะมือเส้นชีวิตเนี่ยปกติมันต้องถ้ามันเข้มมันต้องเข้มไปถึงทางเนินหลักฐานแบบนี้ใช่ปะแต่พอมาตรงท่อนปลายเนี่ยมันดูมันจางๆมันหายไปไงเหมือนอธิพลหรือตบะบารมีเดชามันน้อยลงเนี่ยเรื่องราวไม่ดีมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายนะอันนี้ก็ไปลองสืบค้นประวัติเขาดูนะครับอันนี้มือขวามองดูมือซ้ายนะครับเซฟมือซ้ายจะเห็นได้ว่าเส้นว่าหนาขึ้นอย่างเส้นชีวิตอันนี้ก็เป็นรูปที่ขายมาไกลๆความจริงตัวเขาเองเป็นคนขยันนะตอนที่สอบประวัติเฮ้ยที่เห็นประวัติมาเขาดองญาติกับพวกนักพวกนายพลนายทหารนะเพราะว่าคนที่จะอยู่อำนาจนานๆพวกนี้จะคุมทหารนะมีปืนมีรถถังนะเอาลูกสาวเองแต่งงานกับพวกนายพลพวกขุนพลข้างในนี่ก็น่าจะมีเส้นจำจริงลายมือต้องดูมือซ้ายหลักนะมือขวาเขาดีมือซ้ายเขาก็น่าจะมีเส้นอิทธิพลมีเส้นอาทิตย์มีเส้นอะไรเนี่ยแหละแต่มองไม่ค่อยชัดก็เลยจำใจต้องดูมือขวาความจริงต้องดูมือซ้ายเป็นหลักอันนี้ก็มือขวาอันนี้มือซ้ายแต่ไม่ค่อยนั่นอันนี้น่าจะโดนจับตัวมาแล้วนะอันนี้มือซ้ายเห็นว่าน่าจะเป็นเส้นอาทิตย์ที่ค่อนข้างเข้มแข็งเป็นเส้นอาทิตย์พลนะน่าจะเป็นเส้นอิทธิพลการเมืองได้ด้วยการปกครองแต่ว่ามองไม่ค่อยชัดมันต้องมีเส้นแตกเป็นลูกตัววายเล็กๆนะก็ลายมือก็ดาฟฟี่ก็ประมาณนี้นะก็ทำเป็นวิทยาทานเล็กน้อยแต่มือเขาอิ่มมืออิ่ม
เนินอิ่มนิ้วอิ่มนะพวกนี้เนินดีดูไม่แฟบเลยนะแล้วก็เส้นดีเนินชี้เนินนิ้วนางเนินอะไรอย่างเงี้ยพอเนินดีประกอบกับต้นไม้ดีคือเส้นก็ทำให้ลุ่งเลิศเจ้าประหยัดแต่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นรูปดาวตรงเส้นสมองเนี่ยตัดเป็นรูป5แฉกก็จะเป็นสาเหตุการตายที่เกี่ยวกับคอหรือโดนแฝงคอก็ได้หรือยิงหัวตายก็ได้ถ้าเป็นรูปดาวที่ปลายเส้นสมองนะบางทีก็อาจจะบ้าๆบอๆไปบางครั้งต้องต้องไปเพราะว่าเหมือนซัดดัมฮุสเซนก็ตอนโดนจับตอนอะไรก็สภาพเหมือนไม่ใช่เขาอะก็น่าจะพวกนี้ก็เวลาสติเสียมามันก็มีรูปดาวดาวบนเส้นสมองสาเหตุการตายที่เกิดขึ้นกับส่วนช่วงตั้งแต่ลำคอขึ้นไปมีโอกาสแต่พวกนี้มีรูปดาวอยู่จางๆบนลายมือนะซึ่งกลายเป็นวาสนาตายหูมีรูปดาวอยู่บนวาสนา